อันนี้ก็เป็นพวกสุยสุยนี่ก็เป็นกลุ่มภาษาอยู่ในกลุ่มต้งอาศัยอยู่เขาก็ยังใช้กลองมโหระทึกนะกลองมโหระทึกเขาใช้ก็แขวนแล้วก็ก่อนจะตีกลองมันก็เอาเหล้าสาดลงไปเป็นบูชาเพราะเขาถือว่ามีผีสิงสถิตอยู่ในนี้แล้วก็ตีเวลาตีเนี่ยก็ต้องมีไอ้เนี่ยคนเอาถังอีกอันหนึ่งไปรับเสียงอยู่ข้างฮึมฮึมเขาจะใช้แต่เฉพาะพิธีสำคัญแล้วนะและเวลาจะเก็บก็จะเก็บไว้ในยุ้งฉางข้าวที่มีความอุดมสมบูรณ์นะแล้วก็ไม่มีใครไปจับไปอะไรนะยกเว้นต้องมีพิธีมีหมอมาเอาออกมาแล้วก็มีคนมาใช้อย่างถูกต้องตามพิธีอันนี้ก็เป็นพวกขาหรือพวกซาพวกนี้ก็กลุ่มพูดภาษามอญเขมรนะออสโตเอเชียติกอยู่ในเวียดนามก็เยอะแกก็เดี๋ยวนี้หันมาแต่งตัวคล้ายๆกับพวกไทยดำเห็นไหมส่วนบนนี่คล้ายส่วนล่างก็ผ้าสิ้นอาจจะซื้อมาจากตลาดก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มพวกที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หรือภาษาที่แตกต่างกลายเป็นอะไรคล้ายกันเพราะว่าเขาต้องอยู่ร่วมกันจากนั้นก็มีการยอมรับอำนาจกันในทีหรือความเหนือกว่าด้อยกว่าของแต่ละกลุ่มนะก็เหมือนพวกไทยดำก็มีพวกเนี่ยซาพวกชาวเขาพูดภาษาหรือพวกขาตระกูลมอญเขมรมาทำงานให้สร้างบ้านช่วยมาเกี่ยวข้าวช่วยอะไรฉะนั้นสังคมเนี่ยที่อยู่ในเวียดนามมันเป็นสังคมเริ่มเข้าสู่สังคมศักดินาแล้วเริ่มมีการควบคุมภัยพลหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับเปลือกใหญ่ก็เป็นบริวารฉะนั้นเราจะเห็นการที่คนไทยเริ่มที่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่นอกเหนือหมู่บ้านนอกเหนือกับเมืองฮะมีความสัมพันธ์ในการเกณฑ์กำลังทหารมีการไปเก็บสวยพืชพันธุ์ทานยาอาหารเพื่อสะสมไว้เป็นกำลังฉะนั้นเราจะเห็นไอ้เนี่ยถ้าใครอยากดูว่าไทยเปลี่ยนจากชนเผ่าไปเป็นอารยะเมื่อไหร่ก็ต้องไปดูบริเวณเนี่ยชายแดนเราจะเห็นอาณาจักรของพวกพวนก็มีใช่ไหมตั้งอยู่ชายแดนแถว12ยุทธาภัยไทยขึ้นมาเลยฮะการแปรสภาพจากหมู่บ้านกลายเป็นเมืองกลายเป็นรัฐกลายเป็นแคว้นนะเกิดขึ้นบริเวณเนี่ยนะไล่ไปถึงภาคเหนือขึ้นไปจนถึงพม่าฮะอันนี้ก็เครื่องแต่งกายเต็มยศของไทยดำเสื้อนี้เขาก็คลุมอีกทีนึงเสื้อฮีนะอันนี้เราก็จะเห็นภาพกันบ่อยๆเพราะมีพวกไทยดำอพยพมาอยู่ในเมืองไทยเยอะตั้งแต่ตอนรัตนโกสินทร์สมัยต้นๆ นะเดี๋ยวนี้เขาก็เป็นลาวโซงนะเราเรียกเพราะเอามาจากลาวอันนี้ก็เป็นพวกเมืองเมืองนี้ก็พวกที่พูดภาษาเวียดนามโบราณเขาก็เดี๋ยวนี้หางมันนุ่งสิ้นแบบไทยแดงผ้าเขาเรียกสิ้นมุกนะผ้าแดงอะไรนะจะเห็นว่าพวกเวียดนามเขาก็รับเอาวัฒนธรรมไทยแล้วถ้าเราไปศึกษาจริงๆภาษาเวียดนามก็มีภาษาไทยปนอยู่เยอะมากแล้วคนไทยมีอะไรที่เวียดนามคนเวียดนามถึงเอาภาษาไปยุกใช้เราก็ใหญ่ไม่เบาแต่ว่าเดี๋ยวเราอ้างไม่ได้เพราะหลักฐานเรามีพอต้องไปศึกษากันเยอะๆอันนี้ก็เห็นว่าคนเวียดนามโบราณเขาก็รับเอาประเพณีไทยไปเยอะรวมทั้งพวกสาหรือพวกขาบอดแคเบตรวมทั้งพวกกระไดไม่นับพวกแปลวยาวอะไรหรืออะไรที่เข้าไปแล้วถ้าอยู่ในอิทธิพลก็ต้องถูกดึงมารวมไว้ใต้อำนาจของเมืองที่มีอิทธิพลนะแล้วคนนี้ก็คือไทยแดงคนไหนบอกว่าไทยแดงไม่มีในเวียดนามอันนั้นไม่จริงนะฮะผมไปถึงหมู่บ้านที่เขาเป็นอะไรถามไต่แรงไต่แรงชัดนะคือเวียดนามเนี่ยเขาไม่ยอมรับเพราะมันเป็นกลุ่มย่อยเยอะเกินไปแต่ที่หน้ามหัศจรรย์ของไทยแดงแกก็ใช้ผ้าแดงนี่คลิปแต่งเยอะกว่าเพื่อนนะก็เลยเรียกไทยแดงเส้นมุกนี่ก็ยังเห็นอยู่นะแล้วก็ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางแล้วลายผ้าตรงนี้นะคล้ายๆกับพวกลายที่ไปพบในรูปแม่น้ำแดงแล้วก็ไปพบในไฮลัมฉะนั้นวัฒนธรรมทอผ้าลวดลายเหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดสืบทอดมาในบางกลุ่มก็หายไปโดยเฉพาะไทยสยามไม่เหลืออะไรเลยไอ้พวกที่ทอผ้าสวยๆในประเทศไทยล้วนแต่เป็นพวก
ลาวพวนลาวเวียงลาวอื่นๆที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะอันนี้ก็ความประทับใจเวลาที่เราไปนี่เราเห็นนาขั้นกระไดเห็นภูเขาสูงหุบเขาอันนี้คนไทยอาศัยอยู่แถบนี้เยอะในหุบเขาฉะนั้นเราก็เป็นชาวเขานะว่าไปอันนี้แม่น้ำแดงนะก็เป็นแม่น้ำที่มีสีแดงเพราะว่าพัดเอาตะกอนของดินลุกลังที่ผ่านเข้ามาแล้วก็เป็นภูเขาที่ค่อนข้างจะแห้งแล้งทำไมเราถึงไปอยู่ในบริเวณที่แห้งแล้งเราก็ถูกทับโซคามขับไล่หรืออะไรหนีกระเจิงกระเจิงจากพื้นที่ที่ราบรูปแถบรูปแม่น้ำแดงแถวฮานอยหรือแถวเมืองใกล้เคียงอะไรไปก็ได้นะอันนี้ก็เป็นสมมติฐานนะแล้วคนไทยก็ทำนาขั้นกระไดนะฉะนั้นมีวิธีชนประทานเหมือนกับเราไปนึกว่ามีแต่ชาวเขาทำอันนี้ก็ไปเจอที่ยูนานใต้ที่ไอ้นาที่เราคุ้นคุ้นฮะที่ก็ไปเจอที่เวียดนามที่เรากายที่เรากายได้มีพวกใหญ่พวกใหญ่นี่ก็พวกที่สมัยก่อนเราเรียกว่าจีนห่อโจนห่อที่เข้ามาโจมตีชายแดนพระราชอาณาจักรไทยในสมัยกันที่4รัชกาลที่5นะและพวกเหล่านี้ก็ขยายอำนาจลงมาตีหัวเมืองต่างๆตั้งแต่ในเวียดนามลาวยึดเมืองหลวงพระบางได้ด้วยตีมาตั้งถึงหนองคายนะก็ไทยก็ยกทัพไปปราบปรามรัชกาลที่5ในพระทัตยังปารู้ว่าไม่รู้ว่าชายแดนเราไปถึงไหนเนี่ยสมัยก่อนไม่มีการเคลื่อนย้ายไม่มีชายแดนที่ชัดเจนเรายังไม่มีแผนที่ฉะนั้นคนไทยหรือชนเผ่าก็เคลื่อนย้ายไปสบายแล้วก็ไปตั้งถิ่นฐานเท่าที่จะหาได้นะอันนี้เราจะเห็นทุ่งนาในพื้นราบในหุบเขามีลำธารไหลผ่านอันนี้ก็เป็นทิปิคอลหรือลักษณะทั่วไปของถิ่นฐานชุมชนไทยที่พบมากที่สุดแล้วก็เนี่ยอันนี้คล้ายๆกับบ้านเราแต่อันนี้อยู่ที่กวางสีนะฮะเราเห็นควายแล้วก็ไถทำนาเหมือนกับบ้านเราเลยฉะนั้นคนไทยวัฒนธรรมทำนาแบบนี้คงย้อนไปไกลมากฮะเนี่ยการทำนาที่จีนต่อตายเขาก็อยากคล้ายๆบ้านเราก็เอาข้าวที่ยังอ่อนๆมาปักมาดำใหม่ฮะอันนี้หมู่บ้านไทยเราจะเห็นเริ่มพวกสุยเนี่ยก็เริ่มมีบ้านที่ตั้งอยู่บนเสาแล้วฮะแล้วก็อยู่ริมลำธารหรือแม่น้ำหลังคาอาจจะโค้งเหมือนจีนเพราะว่าเขามีกระเบื้องมีอะไรทำอันนี้บ้านในเวียดนามรูปทรงเดียวกันเลยฮะตั้งอยู่บนเสาหลังคาก็โค้งๆอย่างนี้แล้วก็ทุ่งนาก็ใช่เป็ดก็เลี้ยงตามทุ่งตามหนองฮะจับปลากันเป็นวิถีไทยที่เรารู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดีแล้วก็ยังอยู่แต่ไม่อยู่ในประเทศไทยไปอยู่ไปถึงเมืองจีนนะฮะแล้วแถมไปจะอัดสำประเทศอินเดียก็เจอแบบนี้ดูสิแปลว่าอะไรที่เราเก็บรากของเราที่หากันนะมันมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ไปสรรเสริญการเล่นโขนการอะไรบอกวัฒนธรรมโบราณไม่ใช่อันนั้นของแขกรับเข้ามาตั้งแต่เรื่องราวตั้งแต่การแสดงเสื้อผ้าพรอะไรเนี่ยไทยอันนี้ก็แม่ค้าฮะผู้หญิงก็จะเอาพวกผักพืชที่ปลูกข้างๆนาไปขายที่ตลาดเพื่อหารายได้แล้วไปแลกซื้อของอื่นๆไม่งั้นก็บ้านไม่มีเงินนะฉะนั้นมีระบบเศรษฐกิจที่ขึ้นอยู่กับตลาดขึ้นอยู่กับการแลกเปลี่ยนสินค้าแกก็ยังใส่ภาษีอยู่บางคนก็ภาษีเลิกทำแล้วเพราะปัญหาวัตถุดิบลำบากก็ไปซื้อผ้าอะไรมานุ่งได้สบายไปนะอันนี้ก็ต้งฮะอยู่ที่กุ้ยโจฮะอันนี้ก็เป็นตลาดค้าวัวค้าควายนะฮะแล้วหมู่บ้านเราจะเห็นว่าเนี่ยเนี่ยทรงคล้ายๆของเราแต่ตรงนี้พิเศษก็คือเขาทำบ้านหลายชั้นได้ทำด้วยไม้
อันนี้ก็เป็นบ้านของนุ่งผู้นุ่งนะฮะไอ้พวกผู้นุ่งนี้สำคัญนะเป็นนุ่งกลุ่มนี้ก็เคยสถาปนาอาณาจักรสวรรค์ทางใต้ทับสงครามกับจีนตั้งรัฐใต้ประมาณ40ปีจีนต้องยกกำลังมาปราบปรามพวกนี้ไปลุกลามถึงเมืองกวางเจาหรือกุโจที่เรารู้จักฉะนั้นมีคนไทยฮะอยู่เป็นแบบชนกลุ่มน้อยแต่เขาก็มีการรวมกลุ่มมีการอะไรกันเพื่อจะสถาปนาเป็นประเทศหรือเป็นแคว้นเป็นอะไรเอาละอันนี้ก็จะเห็นหมู่บ้านสวยมากเราจะเห็นเนี่ย อะไรต่างๆเอาละนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างฮะแล้วรูปเหล่านี้ก็จะมีในภาพที่ผมมอบให้สูตรปริวิยาไปใช้ประโยชน์นะท่านก็ไปหาดูได้แล้วก็จะไปพบอะไรใหม่ๆที่บางทีสะดุดใจให้ได้ความรู้ก่อนจะขึ้นเวทีอาจารย์พูดถึงอาจารย์มีความลับบางอย่างที่อยากจะแชร์ให้กันฟังความลับใช่ไหมความลับไปเยอะฮะก็บางทีเนี่ยเราไปหนึ่งต้องรู้จักว่าเราถูกมองเป็นสปายเราจะต้องทำตัวให้เป็นเด็กเรียบร้อยรู้เท่าทันและต้องใช้วิชาปริวิยาเพราะไปแต่ละที่ที่เจ้าภาพไม่เหมือนกันเจ้าภาพพม่าไม่ต้องการต้อนรับอะไรเจ้าภาพเวียดนามต้อนรับแล้วก็สนใจเรื่องรายได้พิเศษเยอะเจ้าภาพจีนไม่ก็ต้องไปเป็นทางการต้องอะไรเขาก็จะทำการต้อนรับอย่างดีฉะนั้นเราเป็นนักปริวิยาเราต้องรู้จักเขารู้จักเราเราไม่ใช่เอาตัวตนแบบคนไทยไปก็ปากจับจับจับไปวิจารณ์เจ้าภาพไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นี่อันนั้นไม่ได้อยู่ได้ไม่นานก็ถูก1ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่2บางคนถูกจับยึดไอ้วิดีโอไอ้ภาพถ่ายนั้นไปด้วยนะเราก็จะได้ยินบ่อยๆโดยเฉพาะพวกยุคแกลกไปก็วิจารณ์แหลกเลยพวกคนเวียดนามวัฒนธรรมเวียดนามหรืออะไรอย่างเงี้ยไปพม่าเนี่ยก็เคยพอไปหมู่บ้านที่เราไปสัมภาษณ์พวกพวกไทยใหญ่พวกที่ไปลานไปวัดปรากฏไอ้คนที่ไปรายงานตำรวจก็คือไอ้พวกแท็กซี่รถจ้างที่พาเราเข้าไปเข้าส่งตัวเราไปทำอะไรมันส่งตำรวจเข้ามาสอบถามไกด์แล้วก็เจรจากันจนเสร็จฉะนั้นเราไปเราต้องระวังนะอันที่หนึ่งเรื่องความปลอดภัยของตัวเองเรื่องการที่เราจะได้ข้อมูลที่แท้จริงเพราะบางทีเขาพาไปหมู่บ้านที่จัดแสดงให้ก็เหมือนในเวียดนามเขาจะหมู่บ้านแสดงที่นักท่องเที่ยวมาทำเอามีโชว์ให้ดูมีอะไรนะแล้วก็คนเป็นพื้นที่จริงๆแต่มันเหมือนการตกแต่งวัฒนธรรมเพื่อขายเพื่อการท่องเที่ยวเราก็รู้ว่าไอ้นี่นั่นเป็นของโชว์ไม่ใช่ของจริงของจริงต้องเข้าไปในหมู่บ้านที่ไม่มีการจัดแสดงให้เรานะแล้วก็การเดินทางนี่ก็ลำบากมากต้องอดทนนะต้องไปเจออะไรบางทีไปแล้วรถเสียกลางทางลุยข้ามแม่น้ำรถตายผมก็เคยถูกอุ้มออกมาจากรถจีบคันหนึ่งไปเวียดนามข้ามคลองไม่มีถนนเราต้องไปเสี่ยงไปก็รถตายพอดีสิ่งแรกที่พวกเพื่อนๆและนักวิทยาเวียดนามถามก็คือมาอุ้มผมขึ้นจากรถคันนั้นรองท้องรองเท้าปรีหายไปหมดข้าวของก็ค่อยไปเก็บกันว่ากว่าเฉดรถคันไปได้ทั้งนานอันนี้ก็เป็นเรื่องความรับในงานที่ว่าลำบากนะแล้วคุณต้องมีอาหารสต็อกไปในกระเป๋าด้วยบางทีไม่ได้กินข้าวอะไปตั้งแต่เช้าหาข้าวไม่ได้กินถึง4โมงก็ยังไม่กินข้าวเราก็ต้องมีสต็อกอาหารเล็กๆน้อยๆพอขนมอะไรเนี่ยน้ำให้พร้อมความรับเหมือนกันแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ เวลาที่เราไปศึกษาเนี่ยเหมือนผมไปอาโฮมในอินเดียก็ต้องมีรถตำรวจนำปิดหน้าคันปิดหลังคันเพราะเราไปท่ามกลางดินแดนที่เป็นกบฏอยู่มีโจรผู้ร้ายเข้ามาแล้วฉะนั้นตำรวจเขาต้องไปดูแลเรานะแล้วก็ต้องเลี้ยงเขาด้วยเพราะเขาไม่มีเบี้ยเลี้ยงหรือมีก็น้อยมากแล้วก็ผมเผลอแป๊บเดียวไปฉี่เขาตำรวจตามหาใหญ่ว่าหัวหน้ากลุ่มถูกจับกลุ่มไปเลยผมก็แอบไปฉี่เพราะว่าไม่มีส้วมอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ว่าเราอยู่ในสภาวะเนี่ยต้องพร้อมที่จะรับมือกับอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็
ในพม่าเราก็ถูกพวกไทยใหญ่ไปน้ำคำนะที่ใกล้ๆตรงข้ามกับแม่น้ำเมานะมีคนมาเชิญชวนให้เราไปเป็นพรรคพวกเขาต่อสู้เพื่อจะสนับสนุนกระบวนการแบ่งแยกดินแดนของชนกลุ่มน้อยฉะนั้นคนไทยที่พม่าไม่มีใครมีความสุขนะฮะถูกกดดันบ้านเจ้าเมืองก็ถูกเอาไปดัดแปลงเป็นโรงแรมบางทีหมู่บ้านทั้งเมืองถูกไล่ที่หนีแล้วไม่มีการชดเชยรัฐบาลไทยยังมีค่าชดเชยเล็กๆน้อยๆฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่กินใจความสัมพันธ์ที่เนี่ยเขาถึงระวังเข้าไปในพื้นที่เราจะถูกดึงเข้าไปในการเมืองไปกระทั่งในอินเดียก็มีการกระบวนการรื้อฟื้นวัฒนธรรมอำนาจของพวกไทยอาหมฮะเราก็ถูกเกี้ยวลูกศิษย์ผมที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยเข้ามาถามผมอะไรว่าจะเป็นช่วยเขาอย่างนั้นอย่างนี้ไหมฉะนั้นเราก็จะเป็นเหยื่อทั้งจากคนไทยในพื้นที่ซึ่งไม่อยู่ในสภาพที่มีความสุขมีความสบายใจฮะจะเห็นความทุกข์เยอะเลยฮะแล้วก็มาขอความช่วยเหลือเราจะช่วยอะไรเขาได้แล้วเราก็ต้องระวังอีกถ้าเราไปเกิดใจอ่อนไปช่วยเขาอีพวกที่มองเราจากทางรัฐบาลมันก็จะตะคุบตัวเราไปว่าไปร่วมกับกระบวนการแบ่งแยกดินแดนนะฉะนั้นเราไปนี่ไม่ใช่ไปทางไปเรามีบรรยากาศทางการเมืองคุมครอบตัวเราไปตามที่เราเคลื่อนไหวฮะสนุกก็สนุกตื่นเต้นก็ตื่นเต้นว่าเสียลูกศิษย์ผมก็เด็กโดนจับก็ต้องไปต่อรองเขากว่าจะถูกปล่อยจากเวียดนามฮะเพราะเขาจะไปทำพาสปอร์ตไม่ใช่เป็นนักวิชาการไปท่องเที่ยวท่องเที่ยวเข้าบริเวณนี้ไม่ได้แล้วมันมาเช็คทุกคืนในโรงแรมนะในเวียดนามว่ามีใครมาพักบ้างเป็นชาติในได้รับอนุญาตที่ถูกต้องหรือเปล่าเราก็จะเจอสิ่งเหล่านี้ซึ่งเราต้องมีความละเอียดอันนี้ก็เป็นความลับถ้าไปพูดที่ใดมากก็จะไม่ดีไปเมืองจีนก็เหมือนกันถ้าถูกต้อนรับโอ้เราก็จะเรียกเราตลอดทุกเมืองที่ไปถ้าไม่ได้รับการตอบไปว่าเขาเช็คเราแล้วรู้สึกไอ้นี่ไม่น่าไว้วางใจเราก็ถูกปิดโอกาสนะไม่มีใครให้ความร่วมมือฮะแล้วเขาพยายามเราเอาออกจากประเทศเขาเร็วที่สุดแล้วกระของที่เอาไปนี่ก็จะถูกตรวจถูกอะไรสมัยก่อนหรือค้นกันอย่างไอ้นั่นเลยฮะเดี๋ยวนี้คงจะดีขึ้นมีแค่เอ็กซเรย์ถึงอาจจะไปทุกเมืองถ้าไปอาหมนี่ก็ต้องนั่งรถไปโอ้ชาวอาหมที่เป็นความลับก็คือเขาชื่นชมกับคนไทยมากในรูปหลายๆบ้านก็จะมีรูปพระมหากษัตริย์ไทยมีอะไรพูดถึงคนไทยพี่น้องเขาที่อยู่ห่างไกลมีประเทศที่รุ่งเรืองแล้วก็ไปนี่ก็จะมีสปีต้อนรับมีคนเข้ามารอรับเป็นร้อยๆคนแก่ก็อยากพบอยากจะเจอพี่น้องไทยก่อนจะตายโอ้น้ำตาไหลไปกอดเราก็ขอที่อยู่ขออะไรอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งเพราะว่าเขาก็แรงพยายามที่จะสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยขึ้นมาใหม่ภาษาอาโหมนี่ถูกที่เป็นภาษาไทยถูกลืมไปแล้วไม่ได้ใช้มานานเพราะไปใช้ภาษาอัสสัมมีเขาก็จะมีการฟื้นฟูอบรมภาษาสอนประวัติศาสตร์อะไรของเขาก็จะมีสมาคมมีอะไรทำการเลยซึ่งอัสสัมก็เป็นรัฐหนึ่งของอินเดียแล้วก็เป็นรัฐที่สวยงามมีแม่น้ำพรมบุตรผ่านแล้วคนไทยก็ไปครอบครองบริเวณตั้งแต่ศตวรรษที่13นะก็เป็นเจ้าก็นำการทำนาเข้าไปพื้นฟูการเกษตรทำการชนประทานอะไรเราก็จะเห็นภาพคนไทยในแง่ที่เมื่อไปครอบครองผ่านพม่าออกไปถึงทางด้านตะวันออกนั่นแหละเป็นไกลที่สุดที่คนไทยไปถ้าเราไล่มาก็จะไปจดถึงตอนจีนได้บทชมแต่ที่ไปถึงไกลที่สุดที่เป็นคนไทยก็คือฮูฬารฉะนั้นมีเยอะเป็นร้อยๆกลุ่มนะฉะนั้นเราจะพบคนไทยยังไม่ครบถ้วนเลยนะฉะนั้นใช้อยากเชิญชวนให้ท่านไปทำงานต่อนะซึ่งผมก็โชคดีมีลูกศิษย์บางท่านก็ไปศึกษาต่อในปีเอกในเวียดนามในจีนในอินเดียพม่าก็เราจะค่อยๆไปเก็บข้อมูลศึกษาไทยนอกประเทศไทยเพราะในประเทศไทยเราก็รู้กันอยู่ว่าอะไรเป็นอะไรและมีงานออกมาเยอะมากเราก็จะให้คนที่เราไปรู้แต่ไปข้างนอกต้องระวังเดินไปที่ไหนไม่ได้โดยอิสระเสรีเท่าไหร่นะ
เอาละนี่ก็เป็นความลับอันเดิมแล้วก็ไปอีกอันเดิมบางทีไปเจอไปสำรวจบริเวณรูปน้ำโขงตอนกลางนะผมก็ไปเมืองจิงตงไปภูเขาไอลาวซึ่งเราเคยพูดถึงได้ไม่ได้พูดถึงแล้วแถวนั้นก็มีคนไทยอยู่เยอะมีเมืองไทยอยู่มีคนไทยเคยครอบครองเป็นเจ้าเมืองในเมืองแถบนั้นนะฮะแล้วก็ไปเมืองจิงตงคนไทยเรียกเชียงทุ่งเจอว่ามีการขุดพบสุสานของเจ้าเมืองฮะที่เป็นคนไทยมีตัวหนังสือเขียนมีเชียนมากมีเครื่องอะไรที่ไม่ใช่ของคนจีนมีประวัติด้วยเข้าถูกตั้งให้ปกครองไปตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวนประมาณศตวรรษที่4อาจจะก่อนนั่นอีกแปลว่าคนไทยเข้าไปในบริเวณนี้นานมากนะแล้วเราก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยแล้วก็อาจารย์เสมอชัยท่านก็ไปค้นดูแล้วเราไปที่น่านเจ้านะไปเมืองตาลีนอกเมืองก็ยังมีคนไทยอยู่คนไทยอาจจะไม่ใช่เป็นกษัตริย์ไม่เชียวแต่ว่าคนไทยเป็นส่วนหนึ่งของอะไรอย่างน่านเจ้าแล้วเขาเกณฑ์คนไทยมาตีเมืองผู้กามของพม่านะแล้วก็คนไทยได้ปกครองเมืองหลายเมืองในพม่าในยุคหลังผู้กามเมืองอาวะอย่างนี้ก็เป็นกษัตริย์ไทยนะฉะนั้นเราไปดูคนไทยก็ใหญ่ไม่เบาแต่ว่าไอ้ที่มันยังไม่พัฒนาก็อยู่เพราะว่าเขาถูกนั่งทับโดยประเทศที่เป็นชนกลุ่มใหญ่ปกครองแบบในเวียดนามคนไทยก็มีบทบาทสำคัญที่ช่วยโฮจิมินห์ทำสงครามกับฝรั่งเศสนะฉะนั้นถ้าใครไปฮานอยไปดูว่าเบิร์ดบ้านไทยแกไปก๊อปปี้มาเขาลือว่าแกมีเบียร์คนไทยด้วยประธานาธิบดีคนหนึ่งที่เพิ่งพ้นตำแหน่งไปก็เป็นลูกโฮจิมินห์เขาลือกับเบียร์ไทยฉะนั้นก็เรารู้แต่เราแต่ว่าเราไม่รู้ไทยอื่นๆนะฉะนั้นก็ยังเป็นปีพื้นที่อีกเยอะที่เราควรจะเข้าไปศึกษาเอาละผมก็อยากจะจบไว้เท่านี้นะอะไรที่ผมก็เล่าเป็นเชิงประสบการณ์ให้ก็ได้ให้ได้มาสร้างทฤษฎีหรือนายเขียนที่แตกต่างจากเดิมคือชื่อที่ทะเยอทะยานคือโลกของคนไทยคือไปศึกษาดินแดนที่คนไทยอยู่ตั้งแต่สมัยโบราณเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ต่อเนื่องมาแล้วก็อยู่ในบริเวณนี่แหละครับรูปน้ำต่างๆฮะตั้งแต่รูปน้ำสีคือแม่น้ำเพอร์รูปน้ำแดงรูปน้ำโขงรูปน้ำสารวินรูปน้ำอียาวดีรูปน้ำพรหมบทปีอยู่แค่นี้นะครับและบริเวณนี้ก็เป็นดินที่ติดต่อกันหรือเชื่อมโยงแบ่งแยกโดยภูเขาฉะนั้นถ้าให้ผมพูดประเทศไทยโลกคนไทยก็ต้องบริเวณที่คนไทยอยู่อาศัยมาแต่โบราณแล้วเดี๋ยวก็ยังอยู่ยังมีคนที่ใช้ภาษาไทยอยู่ยังมีร่องรอยของรากวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วคนเราเนี่ยก็สำนึกว่าเขาเป็นไทยไม่ใช่พม่าไม่ใช่จีนไม่ใช่เวียดฉะนั้นมันมีอะไรที่รองรับอยู่เยอะที่เราจะมาสร้างเป็นกรอบอธิบายว่าคนไทยคืออะไรครับต้องขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับผมคิดว่าเวลาฟังท่านอาจารย์พูดในช่วง 40-50 นาทีนี้ก็มีคุณค่ามากกับตัวเองนะครับเพราะว่าคือจริงๆก็มีส่วนน้อยมากก็คือช่วยเกี่ยวกับเรื่องพวกแปลคำบรรยายตัวภาพนะฮะเวลาอาจารย์คุยให้ฟังเนี่ยผมคิดว่ามีข้อคิดอยู่ 2-3 อย่างคือเวลาผมมองภาพเนี่ยผมก็มองแต่งกายอย่างไรอยู่อย่างไรบริบทเป็นอย่างไรในภาพนะฮะแต่เวลาอาจารย์เล่าเนี่ยอาจารย์พยายามเชื่อมโยงให้เห็นเปรียบเทียบความสืบเนื่องความเปลี่ยนแปลงของตัวขนบบางอย่างนะฮะลึกไปกว่านั้นก็คืออาจารย์มีคล้ายๆแกนทางวิชาการในการกำกับการคิดการเก็บการบันทึกนะฮะอย่างเช่นอาจารย์พูดถึงเรื่องของการจัดแบ่งคนไทยตามลักษณะทางภูมิศาสตร์มีเส้นแบ่งมีแม่น้ำแดงมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมอยากจะเชิญชวนนะฮะท่านนักมนุษยวิทยาทั้งหลายเวลาทำงานนะฮะเวลาบันทึกพวกภาพพวกอะไรอย่างเงี้ยการบันทึกบริบทของการทำงานนะฮะอย่างเมื่อกี้อาจารย์ยังได้กล่าวถึงอาจารย์ใช้คำได้ดีมากนะฮะบริบททางการเมืองที่ครอบเราไปตลอดผมว่านี่น่าสนใจนะฮะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้ถูกบรรยายออกมาคืออยู่ในตัวของท่านผู้ที่ปฏิบัติงานภาคสนามแต่ว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสเล่าแล้วซึ่งมันไปสัมพันธ์กับวิธีการบันทึกหรือสื่อต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญนอกจากการบันทึกสื่อในลักษณะของเนื้อหาทางวิชาการที่เราศึกษาแล้วตัวบริบทที่กว่าจะได้ออกมาเป็นสื่อตัวนี้มันอยู่ภายใต้เงื่อนไขใดบ้างอันนี้สำคัญนะครับก็
ในนามของสุมนุวิยานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์สุมิปิติพัฒน์มากนะครับที่ได้สละเวลามาและเปลี่ยนนะครับว่ากระบวนการทำงานเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยนั้นเป็นมาอย่างไรแล้วก็ได้ให้เราเห็นนะครับภาพที่อาจารย์ได้ไปตะเวนศึกษาได้ด้วยตัวท่านเองนะครับต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้ท่านวิทยากรด้วยครับขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์สุมิตรปิติพัฒน์และคุณชีวกิจบุญยเกียรติเป็นอย่างสูงค่ะในลำดับถัดไปนะคะจะเป็นการแนะนำฐานข้อมูลจดหมายเหตุนักมนุษยวิทยาในประเทศไทยโดยคุณธันวดีสุประเสริฐนักวิชาการศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรและการแนะนำบันทึกภาคสนามศาสตราจารย์ชินอยู่ดีและนิทรรศการออนไลน์ชินอยู่ดีบิดาแห่งวิชาก่อนประวัติศาสตร์ไทยโดยคุณสิทธิศักดิ์รุ่งเจริญสุขศรีนักวิชาการศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรค่ะขอเชิญท่านวิทยากรขึ้นบนเวทีค่ะและในระหว่างนี้นะคะดิฉันขออนุญาตแนะนำประวัติท่านวิทยากรอย่างสั้นๆนะคะคุณธันวดีสุประเสริฐนะคะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทจากสาขาวิชาภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสารคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปัจจุบันเป็นนักวิชาการศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรโดยรับผิดชอบฐานข้อมูลจดหมายเหตุนักมนุษยวิทยามีความสนใจในเรื่องการจัดการข้อมูลดิจิทัลและการจัดการมรดกวัฒนธรรมคุณสิทธิศักดิ์รุ่งเจริญสุขศรีสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาโบราณคดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรปริญญาโทสาขาประวัติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปัจจุบันเป็นนักวิชาการศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรโดยรับผิดชอบฐานข้อมูลจดหมายเหตุนักมนุษยวิทยาและการจัดการข้อมูลดิจิทัลเชิงวัฒนธรรมขอเรียนเชิญคุณธันวดีสุประเสริฐและคุณสิทธิศักดิ์รุ่งเจริญสุขศรีค่ะขอบคุณมากค่ะก็สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันจะขอใช้เวลาประมาณสัก20นาทีนะคะแนะนำฐานข้อมูลจดหมายเหตุนักมนุษยวิทยานะคะแล้วก็หลังจากนั้นคุณสิทธิศักดิ์ก็จะมาแนะนำนิทรรศการออนไลน์ศาสตราจารย์ชินอยู่ดีนะคะรวมไปถึงจะมีการหยิบยกบันทึกภาคสนามที่น่าสนใจของอาจารย์ชินมานำเสนอนะคะก็อยากจะขอเริ่มต้นด้วยความเป็นมาของฐานข้อมูลจดหมายเหตุนะคะว่าเริ่มต้นมาได้ยังไงนะคะฐานข้อมูลของเราเนี่ยเปิดให้บริการมาตอนนี้ก็เข้าปีที่7แล้วนะคะจุดเริ่มต้นก็คือมาจากบุคคลท่านนี้คือศาสตราจารย์ดร.ไมเคิลมอร์แมนนะคะซึ่งเป็นนักมนุษยวิทยาชาวอเมริกันประมาณปี2548เนี่ยอาจารย์ได้มอบบันทึกภาคสนามของอาจารย์นะคะให้กับศูนย์โดยที่บันทึกภาคสนามชุดนั้นเนี่ยเป็นบันทึกภาคสนามเมื่อครั้งที่อาจารย์เข้ามาทำงานภาคสนามในประเทศไทยก็คือที่บ้านแพทย์อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะคะราวปีพ.ศ. 2501ถึง2504ทีนี้การเข้าไปครั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกนะคะโดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตรและทางเลือกของชาวนากรณีศึกษาหมู่บ้านในประเทศไทยครั้งนั้นอาจารย์ก็เลือกชุมชนไทยลื้อที่บ้านแพทย์เป็นสนามที่ในการที่จะเข้าไปฝังตัวตลอดเวลา3ปีในการเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็3ปีที่เก็บข้อมูลเนี่ยอาจารย์ก็ได้ทั้งบันทึกภาพนะคะจดบันทึกประจำวันจำนวนกว่า 6,000 รายการนะคะแล้วก็หลังจากที่อาจารย์เกษียณจากการเป็นนักมนุษยวิทยาแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ได้มอบบันทึกภาคสนามทั้งหมดนี้ให้กับศูนย์นะคะเพื่อให้หาช่องทางเผยแพร่ต่อไปดังนั้นโจทย์ที่เราได้รับมาตอนนั้นก็คือว่าเราจะอนุรักษ์เอกสารเหล่านี้แล้วก็เผยแพร่อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะก็พูดคุยกันแล้วก็เมื่อพิจารณาแล้วเราก็มองเห็นว่าการทำฐานข้อมูลแบบออนไลน์ก็น่าจะเป็นช่องทางที่ทำให้ทั้งนักวิจัยรุ่นใหม่นักเรียนนิสิตนักศึกษารวมถึงบุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถเข้ามาสืบค้นเอกสารได้ง่ายที่สุดนะคะทีนี้จากการทำงานกับตัวเอกสารของอาจารย์มอร์แมนเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าการเก็บข้อมูลภาคสนามเนี่ยก็เป็นหัวใจสำคัญของงานมนุษยวิทยานะคะข้อมูลในระหว่างที่นักวิจัยบันทึกไว้ในสื่อหลากหลายรูปแบบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบันทึกประจำวันรายงานภาพถ่ายแถบบันทึกภาพหรือเสียงก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีคุณค่านะคะสะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ของงานวิจัยทางด้านมนุษยวิทยารวมถึงกระบวนการทำงานภาคสนามนะคะ
นอกจากนี้ก็ยังเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มคนต่างๆนะคะดังนั้นก็คงเป็นเรื่องน่าเสียดายถ้าข้อมูลที่อยู่ในบันทึกภาคสนามเหล่านี้จะสูญหายไปนะคะปี2550นะคะฐานข้อมูลจดหมายเหตุนักมานุษยวิทยาก็เลยเปิดบริการออนไลน์อย่างเป็นทางการนะคะทีนี้เราลองเข้าไปดูตัวฐานข้อมูลกันฐานข้อมูลเนี่ยสามารถเข้าจากหน้าเว็บไซต์ศูนย์ก็ได้นะคะถ้ามาที่หน้าเว็บศูนย์ก็จะมีรายชื่อของฐานข้อมูลที่หน้าแรกนะคะก็เข้าจากตรงนี้ก็ได้หรือว่าเข้าที่ URL www.sac.or.th/database/anthroarchive นะคะก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้มีการนำเสนอข้อมูลแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวจะขออธิบายส่วนแรกก่อนก็คือส่วนของเมนูหลักนะคะหน้าหลักก็จะมีชุดเอกสารจดหมายเหตุนะคะมีนโยบายในการเผยแพร่ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฐานข้อมูลเราค่อนข้างตระหนักในการเผยแพร่ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บันทึกของผู้ถูกบันทึกหรือว่าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับเป็นข้อมูลในเชิงวัฒนธรรมที่เป็นข้อมูลมรดกวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆหรือว่ากลุ่มที่เป็นชุมชนที่เป็นต้นเรื่องหรือเป็นพื้นที่ที่นักวิจัยเข้าไปทำงานนะคะอันนี้ก็จะมีการอธิบายว่าฐานข้อมูลเรามีนโยบายแล้วก็มีแนวทางในการใช้และเผยแพร่ข้อมูลอย่างไรนะคะอันนี้อาจจะต้องรบกวนให้เข้าไปอ่านส่วนตรงนี้เป็นอัตถาพิธานศัพท์วัฒนธรรมนะคะซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาที่มาก็คือว่าตอนช่วงปี55ถึง56เนี่ยกลุ่มงานคลังข้อมูลวิชาการก็ได้มีการร่วมกันคัดเลือกชุดศัพท์เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมประมาณ800คำนะคะประมาณ800คำนะคะแล้วตอนนี้เราก็กำลังพัฒนาโปรแกรมที่จะมาใช้กับฐานข้อมูลต่างๆของศูนย์สำหรับฐานข้อมูลจดหมายเหตุก็น่าจะเริ่มใช้ได้ภายในปีนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นข้อมูลทั่วไปของโครงการที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนะคะการสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุนะคะก็ให้ไปที่ชุดเอกสารจดหมายเหตุก็จะปรากฏเอกสารทั้งหมดนะคะตามชื่อเจ้าของเอกสารตอนนี้ก็มีบริการอยู่11ชุดนะคะก็เดี๋ยวลองดูของอาจารย์มอร์แมนเป็นตัวอย่างนะคะเมื่อคลิกเลือกที่ชื่อเจ้าของเอกสารนะคะจะเห็นข้อมูลทางด้านขวานะคะก็จะเป็นชุดข้อมูลที่อธิบายว่าเอกสารชุดนี้เป็นของใครมีประวัติเจ้าของเอกสารมีขอบเขตแล้วก็เนื้อหาของบันทึกภาคสนามรวมถึงที่สำคัญก็คือว่าเงื่อนไขในการเข้าถึงนะคะอย่างจะเห็นว่าของอาจารย์มอร์แมนเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่ระบุไว้ว่ามีเอกสารบางชิ้นที่จำกัดการเข้าใช้ก็หมายความว่าจะมีเอกสารบางชิ้นที่เราไม่ได้เผยแพร่เอกสารที่เป็นต้นฉบับนะคะมาดูทางด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายก็จะเป็นการแบ่งหมวดหมู่เอกสารแบบเป็นช่วงชั้นนะคะการจำแนกเอกสารของมอร์แมนเนี่ยก็จะจำแนกแบบเป็นใช้ปีที่เข้ามาทำงานภาคสนามในประเทศไทยเป็นตัวจัดหมวดหมู่เอกสารนะคะเอกสารย่อยรองลงมาก็ใช้ประเภทเอกสารอย่างเช่นสไลด์ภาพถ่ายหรือบัตรบันทึกหรือจดหมายสมุดบันทึกเป็นตัวจำแนกเอกสารในหมวดย่อยนะคะทั้งนี้เนี่ยการจำแนกเอกสารก็จะขึ้นอยู่กับเจ้าของเอกสารเป็นหลักนะคะว่าจะจัดหมวดหมู่บันทึกภาคสนามของตนเองอย่างไรนะคะอย่างบางท่านก็จะใช้พื้นที่ในการทำวิจัยเป็นการจัดหมวดหมู่บางท่านก็ใช้ปีหรือบางท่านก็จะใช้ประเด็นในการศึกษาจำแนกอย่างถ้าสนใจอยากดูบัตรบันทึกนะคะก็คลิกเลือกเข้าไปที่ตัวระเบียนเอกสารนะคะก็จะปรากฏรายการเอกสารในลักษณะนี้ถ้าชี้ลูกศรไปที่ตัวเอกสารก็จะมีสาระสังเขปสั้นๆนะคะเกี่ยวกับตัวเอกสารแล้วก็ถ้าคลิกเลือกที่ไฟล์ก็จะดูเอกสารที่เป็นดิจิตอลนะคะทีนี้ลองดูที่เป็นภาพถ่ายบ้างนะคะอย่างของอาจารย์สุมิตรที่อาจารย์กรุณาบรรยายไปเมื่อกี้อย่างของอาจารย์สุมิตรเนี่ยอาจารย์จะใช้พื้นที่ที่อาจารย์เข้าไปทำงานวิจัยเนี่ยแบ่งจำแนกเอกสารนะคะตอนนี้ที่บริการก็
อยู่ก็จะมีของประเทศลาวจีนแล้วก็เวียดนามแล้วก็พม่านี่อาจารย์กำลังทำให้ลองดูของจีนนะคะปี2539ภาพก็จะแสดงเป็นทำเนลแบบนี้นะคะก็ลองเลือกดูก็จะมีข้อมูลที่เป็นขอบเขตและเนื้อหาของภาพคลิกเลือกที่ภาพก็จะดูภาพขนาดใหญ่ขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการวิธีการสืบค้นอีกแบบหนึ่งก็คือการสืบค้นโดยใช้คำสำคัญนะคะอย่างเช่นถ้าเราอยากสืบค้นเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับไทยลื้อนะคะก็ลองค่ะก็จะแสดงผลแบบนี้ว่ามีเอกสารชุดใดบ้างที่มีข้อมูลเกี่ยวกับไทยลื้อนะคะแล้วก็มีจำนวนเท่าไหร่คลิกเลือกไปก็จะปรากฏรายชื่อเอกสารทั้งหมดนะคะสมมติเราสนใจอยากดูเรื่องการแต่งงานก็คลิกดูเอกสารต้นฉบับค่ะก็หลักๆ การสืบค้นของฐานข้อมูลจดหมายเหตุก็มี2แบบนะคะก็คือการสืบค้นจากชุดเอกสารจดหมายเหตุเลยหรือว่าจะสืบค้นจากการใช้คำสำคัญนะคะ